อุ้ยยายมายายยายไม่มีทางตกบันไดอะไรเงี้ยบันไดนั่นเลยตกบันไดมึงพันน้ำมาทำอะไรอ่ะโอ้ยไปจะท้าผมเข้าไปไอ้ตีอ่ะไอ้เด็กวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปโอ้ยกระจกเลือดเติมเป็นเลือดนายเฮ้ยนี่คือพิสุศาสตร์ครับที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนในพื้นที่วัดมีทั้งป่าช้าและวัดอยู่ภายในบริเวณนั้นมีเจ้าที่อาถรรพ์และแรงด้วยที่นี่เคยเป็นที่พักของผู้ป่วยโควิดครับในยุคแรกๆเลยครับผมมีการเสียชีวิตกันเยอะมากๆและหนึ่งในนั้นก็คือยายคนนี้นี่แหละที่เก็บของเก่าและเสียชีวิตที่นี่พวกเขาว่ากันว่าเฮี้ยนและดุมากๆครับและยังไม่ไปไหนด้วยเดี๋ยวรู้เรื่องพี่เจ๋งมาแล้วไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเออสาธุแล้วก็จะอุทิศบุญให้ส่งใบลาด้วยครับโอ้กูดูกันเลยไปเป็นที่เป็นเทศกาลที่แพร่ผมไม่เคยสำรวจผมก็ไม่เคยรู้จักเดี๋ยวเราได้รู้ตั้งสตินะห้องข้างล่างก็น่ากลัวเข้าไป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 เปิดปัดถุงยี่สู้นี้ผมกล้าเปิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตั้งสติว้ายมึงมีสติไหมไปสนุกใช่ไหมพี่แม่มมีสบู่เดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวได้รู้เสียงเมื่อกี้ครั้งแรกในชีวิตเลยมันมีแต่เสียงอันนี้กูทำร่วงเอาขึ้นดิเอายกขึ้นมาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เป็นรูปร่างเลยอ่ะไปแล้วมึงด่าใครด่าผีด่าผีด่าผีมึงหันหน้ามาทางกูล่างถามเนาะตะวันหันหน้าไปลุงหันหน้าไปเฮ้ยเป็นเสียงคนแก่คนแก่ออกไปออกมาแล้วกูไม่ออกเอ้าไอ้มึงจะทำอะไรกูมึงเห็นกันมึงเห็นเราเลยเขาฟังมึงไม่รู้เรื่องหรอกมึงพูดภาษาอีสานนะเล่าตู้ไหนอุ้ยไอ้นี่เข้าไปอุ้ยยายอุ้ยยายมายายยายยูไอ้เดี๋ยวมึงไม่ได้ด่าผีผีไม่ได้วิ่งกูแล้ววิ่งก่อนไอ้ต้นตีนมึงอย่ามาเลียบกูกูรู้แล้วแหละมึงหลอกด่ากูกูมาจับได้ตรงที่วิ่งก่อนเนี่ยแหละผีไม่ได้วิ่งเมื่อกี้เนี่ยที่วิ่งก่อนคือกูวิ่งอะไรนิกเปิดทุกห้องดิครับวิ่งไปปิดห้องงั้นก่อนดิปิดเลยปิดเลยปิดเลยไปเลยไปเลยเร็วๆๆเปิดห้องนี้ครับโอ้โหไม่ได้ห้องนี้เปิดห้องนี้เปิดได้ไหมมึงระแวงตัวใหญ่มากคุณอรชัยเปิดได้ไหมล็อกเฮ้ยจริงเหรอจริงครับโอ้โหเตียงโควิดเตียงโควิดเต็มเลยเฮียก็เขาบอกว่าคนตายโควิดเยอะมันเข้าไม่ได้อุ้ยนี่ก็เตียงอ่ะดิเดี๋ยวใช่ไหมเตียงอะไรนี่คือเตียงทั้งหมดเลยเตียงเป็นแบบนี้หรอใช่ไหมเฮ้ยเฮียเตียงกระดาษหรอครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นไปแล้วไปแล้วยายเฮียนเตียงก่อนทุกคนจะบอกยังมันมีใครมายืนดูมึงกับกูแล้วเขาก็เดินขึ้นไปแล้วเฮ้ยเรื่องจริงไอ้นิกครับแล้วห้องเนี้ยเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ไหมสติเลยเป็นไรวะมึงจะล้มเอาไอ้นิกเมื่อกี้นี่อะไรวะกูทีไปแล้วอ่ะทีสิ
ท้าท้าไปติดทีมเลยเอากลัวทำไมอ่ะสวัสดีด้วยนะอะไรอ่ะเฮ้ยไม่อยากไปกลัวสิเป็นเตียงแบบนี้เนาะเปิดกูก็ระแวงตรงนี้เว้ยเตียงเต็มเลยเฮ้ยมีเก้าอี้ตรงนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะพึ่งมีเก้าอี้ตรงนี้โอ้ยอะไรบักบานเหวอสิมึงไอ้กูยังเหวอเฮ้ยได้จับมือกูวะนี่กูตกใจเพราะมึงเนี่ยก็มันมีใครจับมือผมเมื่อกี้เนี่ยจะไปหรือเปล่าจริงโอ้ยล้มเดี๋ยวล้มหรือล้มโดนไข่เมื่อกี้เนี่ยจริงปะน่ะจริงความสูงมึงกับลูกบิดไม่ได้กันไข่กับลูกบิดมึงอย่ามาจริงอ่ะเดินเข้าไปดูข้างบนด้วยตรงนู้นก็ระแวงตรงนี้ก็ระแวงตะแวงทุกตรงเลยเจ็บเจ้าเลยนี่ไอ้นิกมึงขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเดี๋ยวกูดูเองไอ้ของพวกนี้มันต้องกูวิ่งขึ้นไปเคลียร์ข้างบนเลยว้ายวิ่งโคตรเต็มอย่าเปิดวิ่งหามมาฆ่าหัวมึงกูมีทางต้องมาไล่ในเงี้ยบันไดนั่นไงต้องมาไล่หลอกผมไม่ขึ้นไปว้ายว้ายวิ่งเฮียหน้าประตูอยู่ไหนดึงไว้เฮียเตียงโอ้โหไอ้นี่ดึงไว้ก่อนดึงโอ้ว้าวเอ้าไอ้นิกเงาอยู่ข้างหลังมึงอ่ะมันสะท้อนกระจกจริงอย่างนั้นนี่พี่ต้องดูก็กูทั้งหมดสองงามเฮ้ยอะไรมีสองพี่ในกระจกมันมองสะท้อนแล้วมันมีร่างดำๆยืนอยู่ข้างไอ้นิกเป็นร่างใหญ่ๆเลยนี่ไงอ่ะนี่เงาไอ้นิกใช่นี่ผมยืนเฮ้ยอะไรไอ้นิกครับเงามึงใช่ใช่เฮ้ยนิกส่งมาตรงกระจกอ่ะเออในกระจกนี่อย่างนี้เลยมันเป็นล่างแล้วก็มันก็ยืนเป็นเงาเลยเฮ้ยลงไปแล้วพี่ก่อนดิต้องแล่นก่อนถอยดิแล่นก่อนถอยดิกูบอกแล้วกูตาไม่ฝาดกูบอกแล้วมันมีร่างยืนอยู่ครับพอได้ไงเออเอามาได้ทำเงี้ยไปเลยเออไอ้นี่นี่จะมาทำอะไรทำกูทำไมอะฮะปิดแล้วโว้ยสองฝั่งเลยหน้าหลังวะเดินไปมึงทำอะไรอ่ะก็พิงไว้ก่อนไงดีมากนี่แหละสิ่งที่ดีอย่าเพิ่งเปิดนะกูบอกไว้ก่อนตั้งสติให้รู้ว่าเราเจออะไรไม่มีเว้ยไม่มีเปิดได้ไปเสียงขยับตอนแรกผมคิดว่าว่าลงศพนะตอนแรกคิวลงศพมีตู้นี่เลยตู้ไหนตู้เล็กนี่ตู้เล็กตู้เล็กนี่เนี่ยตู้เล็กนี่เดินเข้าไปออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วเดินเข้าไปเออตู้เหล็กมันขยื่นบอกแล้วตู้มันเดินเข้าไปโอ้โหลูกเต็มไฮ้โอ้ยไอ้นิกนรกชัดๆเฮ้ยโอ้เหี้ยกองเพียบเลยกองหึไม่มีกองโอ้กองเพียบเลยกองเฮ้ยหึอย่าเด้อแช่กองเฮ้ยปะโทเฮ้ยโอ้โหไอ้นิกกองยาวกองยาวกองยาวเฮียฮ่าน่ามีเสียงแดงเฮียดิมึงได้ยินไหมว่ามันเป็นเสียงกองเฮียพี่ครับถือดิยิ่งตียิ่งต่อเฮียโอ้
มันมีเสียงย้อนกับเฮียด้วยเฮ้ยมันมีเสียงย้อนอ่ะโอ้มีจริงเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิดูให้ชัดนี่แหละมึงพันน้ำมาทำอะไรอ่ะโอ้ยไปมึงกระชากผมก็ไปเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกระชากเข้าไปมึงกระชากเข้าไปเจ๊งอ้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ถอยออกมาถอยออกมาโอ้ยมีพานมานี่เดินออกไปครับไล่ขึ้นดูทุกห้องเราไม่เคยมาเฮ้ยแค่ประตูโอ้ยขนลุกเลยแค่ประตูนี่สู้เลยเสียตองเดินทางอีกทีนี่เดินไปบอกโอ้ยหลังเลยมันดังไม่หยุดเลยอ่ะครับโอ้โหอะไร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 ลอยมาวะลูกตะกอตะกอตะกออย่าอย่านะนิดเดินขึ้นไปเฮ้ยนิดนิดนิดเดินขึ้นไปที่ไหนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่วัดลูกใหม่ลูกใหม่โอ้ยฝนกูลุกเลยอีส้นมึงอย่าไปด่าเขาสิปอบแดงด่าฟาเฮ้ยอะไรวะนี่ดูข้างบนนี่มีอะไรไหมเฮ้ยเฮียเสียงกองมีกองข้างบนมีเหรอใช่บริเวณกองตั้งมึงตรงอะไรบันไดเดินไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนี่เมื่อกี้กองอยู่บันไดเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปใครอ่ะใครตีอ่ะไอ้เด็กวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปโดนจับได้เลยจับไปสิจับไปเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีร่างตกยายไม่น่าเร็วขนาดนี้เลยมีจริงๆมีจริงๆอยากเล่นมาเฮ้ยมันมีของเล่นเด็กอ่ะเดี๋ยวนะพี่นะโอ้ยทำไมตู้เป็นลักษณะนี้อ่ะตู้พี่ของเล่นเด็กเต็มเลยยายเหี้ยนจัดกินเน่าหึงเลยเฮียอย่าวิ่งอย่าวิ่งประตูไหนนี่ประตูนี่นี่จับไว้เน็กเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอลไอ้นี่วิ่งออกไปดูเฮ้ยเฮียทำไมมันน่ากลัวจังวะเออตุ๊กตาน่ากลัวตุ๊กตาน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยคนเดี๋ยวไม่รู้กูดูเองเฮ้ยเฮ้ยหุ่นหายเอ้าใช่หุ่นเฮ้ยเดี๋ยว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 วางไอ้หุ่นตุ๊กตาเฮ้ยนี่ห้องนี้มันคือห้องอะไรเฮ้ยทำไมตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยวะฮึไอ้เน็กอย่าเพิ่งดูเฮ้ยพี่พอพยายผมไม่รู้ไอ้ตุ๊กตานี้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะร่างใหญ่ออกมาพี่นะเฮ้ยเอาลงไปซื้อไหวไหมไหวไป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 ซื้อไปดีครับผมหน้าไม่ขึ้นตรงนี้กูขึ้นมากูยังสะดุดเลยเฮียโอ้ยระแวงเว้ยมันก็หัวฟองให้เออตุ๊กตาตุ๊กตาบอกว่ามีเรื่องเจ้าที่มีมันมีความหมายไหมตุ๊กตาก้องไม่ประเด็นเหรอเดินไปเดินไปเอานี่ไว้นี่อ่ะเดินเข้าไปกูดูให้หมดก้องมีประเด็นเหรอทุกคนล็อกใช่ใช่ไหมใช่เฮียออกข้างหลังไงมึงก็เลยเอาไว้ดิมึงเข้าไปนี่เอาไปเก็บไว้ข้างในดิเอาเข้าไปเก็บไว้ข้างใน
อะไรมึงวิ่งทำไมก็กูไม่ออกมากูกลัวไงนี่มึงจะกลัวทำไมไม่อยากจะเล่นทีมป้าข่อยฮะก็จะกับทีมข่อยนี่กลัวเฉยเลยแป๊บนึงกูก็ไม่เคยมาด้วยเพิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเสียบประตูเสียบประตูไหนอะแต่มันล็อกกาประตูอะประตูมันล็อกใช่ประตูมันล็อกเฮ้ยมาเตียงเลื่อนเฮียมันเป็นการเตียงเลื่อนเข้าไปดูดิเตียงมันขยับมันเข้าไม่ได้ก็เตียงมันขยับนั่นเสียงเตียงเลยสวัสดีครับน่าเสียงเตียงมันขยับได้ไงวะมันเข้าไม่ได้ตอนนี้นั่นเฮ้ยเฮ้ยข้างในเลยนะพี่อะไรวะไอ้นี่เราเข้าไม่ได้อะไรหรออืมน้าเฮ้ย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 สวัสดีครับดวงจิตดวงยาสัมภเวสีมันทำไมมันล็อกอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเป็นเสียงข้างในนะใช่แต่มันเข้าไม่ได้พี่เอาแล้วโอ้เฮ้ยไอ้นี่นี่จะไกลนะครับพี่ดูไอ้นี่มันพุบพับ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 ตีอะเออนี่ดูดิไอ้แล้วเหรอเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงวะฮะฟูนกระจกเลื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วนิกโชคแล้วอุ้ยนิกมีมือมีมือมันเลื่อนต่อหน้าผมเลยเปิดกระจกเลื่อนออกมาเข้าไม่ได้ยีเนี่ยมันเข้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูส่องดูอยู่ไอ้ยีเตียงไหนไหนเตียงไหนเลื่อนเตียงดูมาแล้วนี่ไหนนี่ล่างเฮ้ยเหมือนเขาใช่ไหมเตียงมันเลื่อนไหมเตียงมันเลื่อนนั่นเฮ้ย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 นิกวิ่งไปดูประตูเลยเนี่ยมันเข้าได้ไหมลองดูดีๆดิมันเข้าไม่ได้ประตูฝั่งนู้นดิมันก็ล็อกหมดแล้วอ่ะมันทะลุไหนได้เฮ้ยอันนี้ก็ล็อกใช่มันเข้าไม่ได้สักห้องเอ้าล็อกหมดเลยครับทุกคนเอาแล้วเอ้าประตูเปิดได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวมันล็อกกุญแจอยู่ตอนแรกอะประตูเปิดได้ไงวะตอนแรกมันล็อกอยู่นี่ว่ามันล็อกอยู่ทุกห้องเลยตอนแรกอะแล้วมันเปิดออกมาได้ไงเปิดแล้วก็เข้าเลยเข้าเลยเข้ามึงยังจะปลุกกันเสียงเตียงเลื่อนอุ้ยสิบเตียงล่องลอยมีคนเสียชีวิตแน่นอนครับเตียงเงี้ยเสียงเปลี่ยนเรื่องเนี่ยฮะโอ้ยไปแล้วเข้าไปอันนี้เข้าไปเข้าไปมึงไปเหยียบเตียงเขาพอกับเตียงโรงพยาบาลแล้วหรือมั้งถ้าเขาตายอ่ะเหยียบนี่ว่ามีก็มีคนตายดูหมอนี่อันนี้มึงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่น่าจะหนักเลยเนี่ยเฮ้ยมันร้องทับผมเลยว่ะโอ้ยโอ้ยหนักหนักหนักมันขยับนิกนิกไปเอาทูบมาดิครับทูบอยู่ห้องนู้นเลยไอ้เหี้ยเออเดินกลับไปเอาทูบมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาอ้าวจบแล้วครับทุกคนโอ้เจ้าที่ยายเจ้าที่ครับยอยายดูจริงว่ะทุกคนเป็นพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่วัดครับผมเป็นสถานที่ที่เคยมีการเสียชีวิตของการเป็นโควิดในช่วงแรกที่เยอะมากๆครับเตี๋ยวเมื่อกี้น่าจะมีคนเสียชีวิตแน่นอนทุกคนสนุกมากเลยครับผมพี่เจ๋งไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วมีทุกเตียงแล้วเนาะที่เสียชีวิตนะครับผมและนี่คือในโลเคชั่นที่พี่เจ๋งและนิกไปมาและก็สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราครับผมขอบคุณคลิปจากพิสูจน์ศาสตร์ช่องคลิปออฟฟิเชียลด้วยครับ
รับชมเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดนะครับเข้ามาให้กำลังใจผมได้นะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ